วันนี้เขามีงานเสวนาที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะเสวนาเหลียวประชามติสากลและประชามติไทยซึ่งจัดที่สำนักงานกกต.ฮะอาจารย์สิริพันธ์ท่านก็บอกนะบอกว่าตอนนี้ปัญหามันมี2เรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะแล้วก็ผ่านประชามติคือไม่มีกรอบเวลาบังคับใช้อำนาจของคสช.ยังคงอยู่และไม่มีกรอบในทางชัดเจนหากร่างไม่ผ่านคือจนถึงทุกวันนี้เราก็ไม่รู้นะถ้าร่างไม่ผ่านเรากำลังจะเดินไปเจอกับอะไรด้วยแล้วก็บอกว่าร่างรัฐธรรมนูญมาตรา265เนี่ยให้คสช.ยังมีอำนาจตามมาตรา44ต่อไปจนกว่าจะมีครม.ชุดใหม่นะครับผมซึ่งถ้าแม้ว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วเนี่ยส่วนแนวทางหากร่างไม่ผ่านก็เนี่ยไม่มีกฎหมายใดกำหนดหรือยังไม่มีความชัดเจนด้วยแล้วก็มีวรรคทองออกมาจากคนนี้ด้วยนะครับอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรเนี่ยบอกว่าก็โปรดใจถึงสาเหตุที่ทำให้การประชามติที่จัดตั้งครั้งนี้ไม่เปิดกว้างเพราะผู้มีอำนาจเกรงเหตุวุ่นวายนั้นเราไปฟังเสียงอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรไลฟ์ประจำวันเลยวันนี้เรียนตามตรงครับถ้าใครยังจำไม่ได้ผมเตือนความจำในร่างกฎหมายประชามติที่เราเสนอไปยังสภานิติบัญญัติเป็นร่างแรกที่มาจากกกต.เรามีคำว่าเปิดโอกาสให้คนสองฝ่ายแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือเราเตรียมถึงหนักว่าจะเตรียมว่ามันให้ฝ่ายละ50ล้านบาทท่านมาจดทะเบียนเราทุกจังหวัดจังหวัดไหนก็ได้เสร็จแล้วนะครับเรามีเงินจัดสรรให้กับท่านทำโครงการมาจัดสรรจะทำสติ๊กเกอร์รณรงค์จะทำเสื้อรณรงค์จะทำเข็มกลัดจะทำคลิปใน YouTubeนะครับจะทำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่างๆทำไปเลยขอให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าเป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับไม่ปลุกระดมไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ถ้อยคำหยาบคายไม่เป็นเท็จนั่นคือหลักการที่เราคุยกันออกมานี่คือหลักการที่เราพยายามจะเอาสิ่งที่เป็นสากลมาใช้แต่เนื่องจากว่าการประเมินสถานการณ์ของสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยฝ่ายที่เขาออกกฎหมายก็จะคิดว่าถ้าเปิดโอกาสดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเกิดศรีถนนชัยขึ้นมาเยอะอาจจะเกิดพวกซึ่งพยายามจะฉวยโอกาสในการใช้สถานการณ์การออกเสียงประชามติมาสร้างความวุ่นวายทางการเมืองหรือมาสร้างประโยชน์ทางการเมืองแก่ฝ่ายตัวเองนี่คือสิ่งซึ่งผู้มีอำนาจนะครับผู้ออกกฎหมายเองอาจจะคำนึงถึงว่าเป็นปัญหาในเชิงของทางปฏิบัตินะครับว่าเกรงว่าจะเป็นปัญหาก็เลยได้ยกประโยคดังกล่าวออกไปดังนั้นความเท่าเทียมในจุดนี้จึงไม่เกิดขึ้นนะครับน่าเสียดายไม่น่าไปดูงานถึงหลายประเทศนะฮะสกอตตงสกอตแลนด์อะไรก็ไปเขาดูมาแล้วเขาก็เลยไปร่างแบบนั้นแต่ว่าคสช.ไม่ยอมคุยเรื่องพระมหาชนกมาหลายวันนี่คือกระโดดออกก่อนกระโดดหนีเรือก่อนครับเดี๋ยวดูว่าทางสนช.จะออกมาโต้คุณสมชัยไหมหรือทางสช.จะออกมาซัดคุณสมชัยไหมมันเป็นเช่นนี้เองครับนะเป็นเช่นนี้เองก็บอกว่าเราไม่ได้เสี่ยมนะมาตราที่ออกมาก็ป้องกันเหตุวุ่นวายที่จะอาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ